าห์แล้วนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับแฟนคลับแล้วนะฮะตามสัญญากับบทสัมภาษณ์พิเศษของเจมส์จิรายุนะฮะคุณผู้ชมครับผู้เข้าชิงสาขาเกิดมาเปรี้ยงนะที่ได้รับกิฟต์บาสเกตนะเป็นคนแรกนะครับเจมส์จะรู้สึกยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับก็จริงๆแล้วดีใจมากครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลเกิดอวอร์ดในสาขาเกิดมาเปรี้ยงครับเพราะจริงแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมยังได้ดูอยู่เลยว่านั่งหนุ่ยที่บ้านแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าปีนี้ผมจะได้เข้าชิงเองแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ในระยะเวลาสั้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มีคนรู้จักมากขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เกิดอวอร์ดนะครับเป็นที่เดียวที่แค่เข้าชิงเนี่ยก็ได้กิฟต์บาสเกตซึ่งเรียกว่าดีใจมากครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับผมถ้าอยากให้เจมเป็นผู้ชนะนะครับก็พิมพ์ K2 วรรค2ส่งมาที่4-1997ครับนี่ไงส่งไปให้เขาแล้วถึงมือเขาแล้วทุกอย่างแต่ต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปมาตลอดนะคะว่าน้องเจมส์ไม่ได้เข้าชิงแค่สาขาเดียวยังเข้าชิงสาขาคู่เกิดกับน้องเบลล่าอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับกิฟต์บาสเกตเนี่ยถึง2รางวัลด้วยกันมูลค่ากว่า 600,000 บาทเอาอย่างงี้ความรู้สึกเจมส์จะไม่หมดแค่นี้ไปฟังกันต่อว่าน้องเจมส์รู้สึกยังไงที่ได้เข้าชิงรางวัลคู่เกิดด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้าชิงในเกิดอวอร์ดในสาขาคู่เกิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่ารู้สึกดีกับคู่ของเรา2คนทั้งในละครแล้วก็ทั้งนอกจอด้วยแล้วต้องขอขอบคุณทั้งเบลล่าเองด้วยครับที่เรียกว่าเบลล่าเนี่ยก็เป็นดาราผู้หญิงคนแรกที่ผมได้ร่วมงานด้วยแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็รู้ครับว่าเขาก็เสียเวลากับผมเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยจิรานีครับขอบคุณครับเมื่อปีที่แล้วจิรานีครับบอสต้องบอกเลยนะครับว่าที่เจมส์จิเขาพูดว่าจิรานีเนี่ยก็หมายถึงว่าแฟนคลับเนี่ยเขาเอาจิรายุเนี่ยนะครับมาผสมกับที่จริงผสมกับรานีก็คือของชื่อเบลล่าเองนะครับผมเป็นคู่จิ้นที่น่ารักมากคือต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันว่ามีผู้เข้าชิงถึง2รางวัลนะฮะคนคนนั้นก็คืออย่างพี่ยุทธไงพี่ยุทธคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเราต้องยอมรับว่าเมื่อปี54เนี่ยคุณสรยุทธเนี่ยอยู่ในใจของคนแล้วก็เรียกได้ว่าเข้าชิงไม่ใช่แค่รู้สึกว่าณเดชก็จะเข้าชิงคือหลายคนเข้าชิง2สาขานะบางคนมาเป็นเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่อ่ะครับผมเจมจิเนี่ยเข้า2สาขาด้วยกันก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้สาขาไหนไปหรืออาจจะได้ทั้ง2สาขาไปนะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่ที่ท่านผู้ชมพวกเราไม่เกี่ยวแล้วครับพวกเราไม่เกี่ยวกันแล้วเจมจินี่น่ารักมากเลยต้องขอบอกว่าเขาเองเนี่ยบอกว่าปีที่แล้วยังอยู่พิจิตรเนี่ยนั่งดูเกิดอวอร์ดอยู่ที่บ้านนั่งดูแล้วก็ก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสเข้าชิงหรือแม้กระทั่งอยู่ในวงการด้วยซ้ำปรากฏว่ายังไงปีนึงผ่านไปยังเปรี้ยงป้างเหมาะสมแล้วล่ะที่จะเข้าชิงรางวัลนี้เกิดมาเปรี้ยงเกิดมาเปรี้ยงจริงๆแล้วก็ไม่เคยเกิดประสบปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแหละไปปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แฮปปิ้งอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีรางวัลอะไรอีกอ่ะขอพูดอีกหนึ่งของรางวัลที่ผู้เข้าชิงจะได้เป็นพรีเมียมวอยเชอร์นะฮะจากเลิฟอันดามันครับกับแพ็กเกจท่องเที่ยวกับโปรแกรมเกาะสิมิลันพรีเมียมวันเดย์ทริปนะครับไปเช้าเย็นกลับจำนวน2ท่านโปรแกรมเกาะตาชัยเกาะตาชัยที่ปีนึงเปิดครั้งนึงเดี๋ยวก่อนมันเยี่ยมยังไงเกาะตาชัยเนี่ยเกาะตาชัยเนี่ยปีนึงเปิดแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความเวอร์จินความสะอาดความที่เขาเรียกว่าทะเลอันดามันงามเลอค่าเนี่ยเป็นยังไงคุณจะต้องไปเจอที่เกาะตาชัยแห่งนี้แหละครับเพราะว่าอะไรฮะคุณดูฮะว่าความสมบูรณ์ธรรมชาติยังอยู่ครบหมดมันไม่ได้เปิดให้เข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษของผู้เข้าชิงนะที่จะได้รับเกาะตาชัยเป็นพรีเมียมวันเดย์ทริปอันซีนในไทยนะไม่อนุญาตให้เขาไม่อนุญาตให้พักไม่ก่อนนี้ไม่มีรีสอร์ทไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือเวอร์จินสุดๆอ่ะเอาอย่างนี้อ๋อจำได้แล้วผมเคยถามเพื่อนที่ภูเก็ตเฮ้ยมึงเกาะที่แบบนี้เรียกว่าเวอร์จินที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือเกาะอะไรเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าน้อยคนจะทราบแต่ว่าอยู่ที่พังงาเกาะนี้เองใช่ไหมถูกต้องเกาะตาชัยน้ำใสมากพี่ยิ่งกว่าสายเต่าเต๋อทุกอย่างยังมีโอกาสได้ไปคุณไม่มีสิทธิ์ไปนอนค้างนะฮะเพราะว่าเป็นการทำลายระบบนิเวศแต่ผู้เข้าชิงของเราเนี่ยจะได้ไปแบบ one day trip ไปเช้ายันกลับ2ท่านพาแฟนพาคิดพาผู้จัดการพาพ่อพาแม่ไปได้มีอะไรบ้างรถรับส่งส่วนตัวพร้อมของที่ระลึกมูลค่ากว่า 30,000 บาทรวมมูลค่าที่เลิฟอันดามันมอบให้กับผู้เข้าชิงนะฮะทั้งหมดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดเลย1ล้านบาทโอ้โห1ล้านบาทครับผมท่านผู้ชมฮะอย่าบอกเอ๊ะทำไมรายการนี้แจกแต่เพ้อๆสำหรับดาราหรือเปล่าเราไม่เพ้อคุณรู้ได้ไงว่าเราไม่มีให้คุณติดตามกันให้ดีๆกับเกิดอวอร์ด